คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่ทีมงานเนชั่นทีวีปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสมคณะบรรณาธิการเนชั่นทีวีในฐานะที่รับผิดชอบกระบวนการตัดสินใจและคัดเลือกข่าวรวมทั้งรูปแบบการนำเสนอรายการขอยอมรับความผิดพลาดและขอโทษต่อผลกระทบจากการจำลองเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์อย่างไม่ถูกกาลเทศะขาดวิจารณญาณในการกลั่นกรองและละเมิดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพว่าด้วยการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของสาธารณชนหลังจากนี้คณะบรรณาธิการจะตรวจสอบการทำงานอย่างรอบคอบมากขึ้นและจะปรับปรุงการทำงานให้มีความระมัดระวังผลกระทบต่ออารมณ์ของสังคมและความรู้สึกของผู้เสียหายในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้คณะบรรณาธิการได้ดำเนินการสอบสวนและเสนอฝ่ายบริหารให้ลงโทษบรรณาธิการที่รับผิดชอบโดยตรงตามระเบียบของบริษัทในขั้นร้ายแรงคณะบรรณาธิการเนชั่นทีวี21สิงหาคม2558ครับช่วงนี้ก็หมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นภาคค่ำแล้วนะครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับ3 ทุ่ม 40 นาทีนะครับวันนี้ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดนะครับที่สี่แยกราชประสงค์มีความคืบหน้าแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลายด้านนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนื่องจากว่ามีทีมข่าวของทางเนชั่นทีวีนะครับได้ไปจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยสมมุติตัวเองเป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็เข้าไปจำลองเหตุการณ์ในสถานที่จริงก็คือในบริเวณศาลพระพรหมนะซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับและในตอนค่ำวันนี้นะครับทางผู้บริหารของทางเนชั่นทีวีก็ได้ออกแถลงการขอโทษนะครับในนามผู้บริหารสูงสุดของทางเนชั่นทีวีนะครับขอโทษและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการกระทำของทีมเนชั่นทีวีที่จำลองเหตุการณ์โดยขาดความคำนึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของประชาชนไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิตซึ่งจะมีการพิจารณาบทลงโทษต่อไปนะครับก็ลงชื่อคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นทีวีครับเรื่องนี้ก็กองบรรณาธิการเนชั่นทีวีทั้งกองก็รู้สึกเสียใจครับครับสำนึกผิดครับนะครับแล้วเราผมคุณปรัชญาคุณธีระในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนชั่นทีวีก็ต้องกราบขออภัยนะท่านผู้ชมและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับทราบข่าวนี้ด้วยครับนะครับต้องกราบขออภัยนะครับโทษด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลือข่าวร้อนในช่วงเวลา24 นาฬิกานะคะค่ำคืนนี้เราเริ่มต้นขึ้นด้วยคำแถลงการคำขอโทษจากใจของพวกเราชาวเนชั่นทีวีที่มีภาพออกไปว่ามีทีมข่าวนั้นลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้บุคคลที่แสดงจริงแต่งกายคล้ายกันกับบุคคลที่อยู่ในภาพสเก็ตว่าอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะสร้างความรู้สึกอาจจะทำให้หลายคนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเรากราบขอโทษอย่างสุดซึ้งค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ทางเนชั่นต้องแจ้งคุณผู้ชมทุกท่านทราบครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับมีเหตุการณ์ที่ทางทีมงานของทางเนชั่นทีวีได้มีการไปถ่ายทำสกู๊ปเป็นรายงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์แล้วทีนี้ก็มีทางทีมงานแต่งตัวคล้ายๆกับทางด้านของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ด้วยก็สร้างความไม่พอใจนะครับให้กับประชาชนในละแวกนั้นรวมถึงทางตำรวจซึ่งเรื่องนี้เองครับก็เลยทำให้ทางผู้บริหารสูงสุดของเนชั่นทีวีออกแถลงการขอโทษนะครับขอโทษและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการกระทำของทีมเนชั่นทีวี
ที่จำลองเหตุการณ์โดยขาดความคำนึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของประชาชนไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิตและจะพิจารณาบทลงโทษต่อไปลงชื่อคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นทีวีซึ่งในฐานะที่ข่าวโคตรลับอรุณก็เป็นส่วนหนึ่งของเนชั่นทีวีเช่นเดียวกันก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับ